เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ถนนวิภาวดีรังสิตชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลเนตรอัยลาด้านการสื่อสารมวลชนดีเด่นให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงศิลปินผู้ประกาศข่าวและผู้ผลิตรายการที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและใช้โอกาสจากสาขาวิชาชีพสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและรางวัลเนตรอัยลาด้านความสำเร็จมอบให้แก่บุคคลตัวอย่างในหลากหลายสาขาอาชีพที่สามารถบริหารจัดการการทำงานหรือธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยมีแนวทางในการบริหารงานที่ดีไม่เอารัดเอาเปรียบใส่ใจในทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่ดีโดยทางชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้แนวความคิดตนแบบคุณค่าของสังคมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติขององค์กรบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะก่อให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดการทำดีต่อไปในสังคมนั่นเองค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลเพรสอวอร์ด2018เนตรอัยลาด้านรางวัลแห่งความสำเร็จเพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะแถมยังคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับสาวสวยที่มีรางวัลด้านความงามระดับประเทศมาการันตีอย่างสาวหมิงตะการตานพพวงที่ขอควงคู่มากับคุณสามีนะคะอนาคตนักการเมืองของประเทศไทยคุณจิรเดชพรมสุดเข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้โดยเจ้าตัวนะคะยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจกับการจัดตั้งพรรคการเมืองที่ล่าสุดได้ทำการสมัครและขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองกับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ภายใต้ชื่อพรรคพลังคนรุ่นใหม่ไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะหมิงตะการตานพพงค่ะเป็น Mrs. World Noble Queen International 2017ค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อจิรเดชพรมสุดนะครับเป็นผู้ช่วยเลขานุการประจำตัวอดีตองคมนตรีนะครับค่ะเรารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะสำหรับรางวัลที่ได้รับนะคะและรู้สึกว่ารางวัลนี้ค่ะจะทำให้เป็นกำลังใจที่ดีของหมิงในการดำเนินชีวิตแล้วก็ในการทำกิจกรรมหรือว่าในการทำงานครั้งต่อไปค่ะครับสำหรับรางวัลเนตรอัยลานะครับก็คือเป็นรางวัลบุคคลที่ประสบความสำเร็จนะครับกับผมก็กับคุณตะการตานพวงได้รับคัดเลือกสาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตินะครับซึ่งเป็นสาขาบุคคลก็ทำให้เป็นรางวัลที่ทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะทำความดีนะครับมากยิ่งขึ้นไปนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับคณะกรรมการที่พิจารณาให้รางวัลนี้นะครับก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะก็ล่าสุดก็มีเพิ่งไปทำบุญที่อัมพวามาก็มีการจัดให้คนจังหวัดในอัมพวาเนี่ยมาร่วมกันก็คือมีการประกวดนางนพวาสเมื่องานวันสงกรานต์เนี่ยค่ะแล้วก็หารายได้ก็คือการขายดอกไม้หรือว่าเงินที่รับสมัครเนี่ยก็คือเอาเข้าวัดค่ะไปทำบุญบูรณะเสนาธิสนะภายในวัดเลยค่ะก็ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็คือความตั้งใจก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมนะครับก็ไปจุดตั้งพรรคเรียบร้อยแล้วนะครับรวมกลุ่มกันก็คือชื่อว่าพรรคพลังคนรุ่นใหม่ไทยนะครับผมไปจุดจัดตั้งที่กกต.นะครับซึ่งก็มีความพร้อมนะครับหากทางคสช.ปลดล็อกทางการเมืองก็พร้อมที่จะลงสนามสู่การเลือกตั้งนะครับสำหรับผลงานของหมิงนะคะก็ในเรื่องของการเดินแบบเนี่ยค่ะก็เร็วๆนี้หมิงอาจจะมีไปเดินแบบที่ฮอลลีวูดค่ะก็จากตำแหน่งที่หมิงได้รับมาก็คือ Miss World Noble Queen ที่ชนะที่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็จะมีเหมือนไปแคสติ้งโฆษณาที่ฮอลลีวูดด้วยค่ะแล้วก็มีงานเดินแบบอีเวนต์เนี่ยค่ะก็สามารถติดตามหมิงได้ค่ะหรือว่าอีกทางช่องทางหนึ่งเพื่อให้แบบกระชับมิตรกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ที่ Facebook ได้เลยค่ะแล้วก็คือหมิง Facebook ของหมิงนะคะตะการตานพพงชื่อเต็มของหมิงเลยค่ะก็ฝากกันด้วยค่ะขอบคุณค่ะและอีกหนึ่งท่านที่เข้ารับรางวัลเพรสอวอร์ด2018เนตรอัยลาด้านรางวัลแห่งความสำเร็จเพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างคือนักธุรกิจสาวสวยมากความสามารถที่ขอทำธุรกิจอย่างแตกต่างและสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครกับผลิตภัณฑ์น้ำหัวปีผสมอินทผลัมแบรนด์มิลพลัสแอนด์มอร์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้บริโภคที่รักและใส่ใจในสุขภาพของตนเองภายใต้การบริหารงานของคุณสราณีวิสุทธิผลนั่นเองค่ะ
ชื่อสรานีวิสุทธิผลนะคะเป็นเจ้าของ product Mew Plus and More ค่ะน้ำหัวปลีสกัดเข้มข้นผสมอินทผลัมค่ะรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากธรรมชาติจริงๆแล้วก็ใช้เกษตรแปรรูปอะค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะผลิตภัณฑ์จะเป็นน้ำหัวปลีสกัดเข้มข้นผสมอินทผลัมค่ะสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องหรือให้นมบุตรอยู่อะค่ะก็จะทานเพื่อบำรุงครรภ์แล้วก็เพิ่มน้ำนมได้เลยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ย อย่างแรกเลยที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยคือเข้มข้นค่ะแล้วก็สกัดมาจากธรรมชาติจริงๆไม่ได้ใช้คอนเซนเทรตเป็นน้ำคอนเซนเทรตหรือน้ำผสมอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยลูกค้าทานเราค่อนข้างเห็นผลค่ะลูกค้าก็บอกปากต่อปากดังนั้นเนี่ยก็จะไม่เหมือนคนอื่นเป็นกลุ่มแม่ค่ะก็คือแม่ตั้งครรภ์แม่ให้นมแล้วก็อนาคตเนี่ยกำลังจะขยายไปที่กลุ่มเป็นคนรักสุขภาพอะค่ะเพราะว่าตัวหัวปลีเองเนี่ยช่วยเกี่ยวกับเรื่องบำรุงเลือดแคลเซียมสูงมีธาตุเหล็กเนี่ยค่ะดังนั้นเราก็กำลังที่จะขยายไปกับกลุ่มที่คนรักสุขภาพค่ะฟีดแบ็กดีมากค่ะตอนนี้ทำมาประมาณ3ปีนะคะก็โตขึ้นเรื่อยๆคือนับว่าแบบโกรทโตขึ้นเร็วมากค่ะปัจจุบันช่องทางการจำหน่ายนะคะก็จะมีที่ทาง Facebook ค่ะทาง Instagram แล้วก็จะมีที่โรงพยาบาล BNS โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลนวมินทร์9ค่ะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายร้านขายของเด็กทั่วประเทศค่ะของเรามีทั้งอย.แล้วก็มีฮาลาลค่ะดังนั้นเนี่ยคุณแม่ที่เป็นมุสลิมค่ะก็สามารถทานได้ด้วยดังนั้นตลาดค่อนข้างขยายไปเร็วมากค่ะมีค่ะตอนนี้เรามีขายไปที่ลาวแล้วนะคะตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องสิงคโปร์อยู่ค่ะจริงๆแล้วทางเวียงจันทน์นะคะเวียงจันทน์ที่คนลาวก็ค่อนข้างเหมือนคนไทยเลยนะคะพี่ใช้โปรดักต์ของไทยเป๊ะเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะข้ามมาซื้อทางอุดรก็ข้ามไปที่ลาวแล้วก็ขายดีมากเหมือนกันค่ะก็ขอฝากน้ำหัวปลี Mew Plus and More เอาไว้นะคะช่องทางการติดต่อก็ทาง Facebook ค่ะ Mew Plus and More ค่ะหรือว่า LINE @นะคะ @mewplusandmore นะคะขอให้เบอร์โทรศัพท์นิดนึงนะคะ0994745565ค่ะทางรายการก็ต้องขอแสดงความยินดีกับดาราศิลปินและนักธุรกิจทุกท่านที่เข้ารับรางวัล PACE Award 2018 NET Ayala ในครั้งนี้ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะ